มาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพกันบ้างครับ,รบกรมประชาสัมพันธ์จับมือกับการกรมสนับสนุนสุขภาพครับลงนาม MOU ย,ยกระดับการผลิตเผยแพร่สื่อสุขภาพสูพส่พ,พี่น้องประชาชนครับที่อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยมีนายแพทย์สามารถรรรออธิรศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและนางสุดรุทไทยเลิศกเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นพยานอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะให้การสนับสนุนข้อมูลเนื้อหาและผลิตรายการในชื่อวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ ที่มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพข้อมูลบริการต่างๆส่วนกรมประชาสัมพันธ์จะให้การสนับสนุนในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยดิจิตอลทีวีช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ N บ t 4ภูมิภาคได้แก่ NBT n น r t ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือ NBT เซนทั Central, ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครรวม25จังหวัด NBT n นอร์ e อ s ส ครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ NBT South ครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดในภาคใต้ทุกวันจันทร์เวลา9นาฬิกา เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 6เป็นต้นไปครับซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะและขยายผลออกไปในวงกว้างแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายชาวนาชาวสวนต้องฟังแล้วรู้เรื่องสามลอเครื่องฟังแล้วเข้าใจประชาชนเกิดความรอบรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องนำสู่การเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนค่ะ